แต้มกับการบุกมาเยือนสงขลารู้สึกแล้วครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดีใจก่อนนะครับสำหรับได้1แต้มสำคัญกลับไปนะครับเพราะว่าเกมวันนี้นะครับในสนามเราโดนนำถึง2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น 1-0 ก่อนที่จะตีเสมอเป็น 1-1 แล้วเขานะครับขึ้นนำนะครับเป็น 2-1 ก่อนที่จะตีเสมอเป็น 2-2 ในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับน้องๆทำให้เห็นถึงสปิริตทีมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมน้องๆที่ลงไปทำงานทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยม1แต้มนี้สำหรับผมมองว่ามีค่านะครับในเกมต่อไปด้วยครับพูดถึงเกมหน้าหน่อยครับเกมหน้าครับเรากลับไปเล่นในบ้านครับรับเมืองการนะครับเมืองการเสมอมากับทางด้านราชประชานะครับทำใหกลุ่มหัวตารางเนี่ยมี4คะแนนเท่ากัน3ทีมนะครับเรามีความโชคดีนะครับที่ได้ไปเล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าเมืองการนะครับเป็นทีมที่มีประสบการณ์นะครับเป็นทีมที่ดีนะครับประมาทไม่ได้นะครับเราก็คงเตรียมทีมรับมือสำหรับเมืองการให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็กลับไปซ้อมในจุดที่แก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ